คนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าธุรกิจนี้มันฉาบฉวยเธอทำไม่ได้หรอกเราไม่ได้มีเงินเป็นกอบเป็นกำเขาทำมากันนานแล้วเพิ่งมาเริ่มทำตอนนี้จะไหวหรออะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเราก็มานั่งคิดว่าในการที่เราจะสร้างอาชีพหรือสร้างรายได้ได้เนี่ยมันอยู่ที่เราเป็นหลักคณิษฐาคุณสุมิตาวงศ์นะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทคณิษฐาเรียลบิวตี้คอสเมติกจำกัดรับผลิตสินค้าความงามแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศค่ะก็เริ่มต้นจากการที่เราเป็นคนชอบความสวยความงามอยู่แล้วนะคะทีนี้เราก็เห็นโอกาสในการทำธุรกิจแล้วก็สร้างรายได้เกี่ยวกับส่วนนี้เยอะมากแล้วก็มีหลายคนเข้ามาถามว่าเรารับทำการตลาดไหมเรารับสร้างแบรนด์ไหมเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากปล่อยโอกาสให้มันหายไปทั้งที่ตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าการสร้างแบรนด์มันคือยังไงแต่เราก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งวันนึงเราก็มีโรงงานของตัวเองค่ะบางทีเรามองว่าเราจะขายแค่คนในกลุ่มในเมืองอย่างเงี้ยค่ะแต่เราลืมว่าคนเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดก็มีอีกเยอะเลยรวมถึงต่างประเทศด้วยมันยังมีทะเลที่มันยังว่างเราสามารถไปว่ายน้ำได้สบายๆไม่ต้องไปเบียดแข่งขันกับใครแต่คนไม่ค่อยเห็นโอกาสแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปช่องทางไหนมากกว่าสำหรับหญิงส่วนที่ยากที่สุดอะค่ะจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมเราต้องไปเข้าใจว่าคนประเทศนั้นเขาชอบหรือเขาไม่ชอบอะไรบางผลิตภัณฑ์อาจจะไม่เหมาะกับการไปประเทศนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยค่ะตอนนั้นเนี่ยเราคลอดลูกแล้วก็เป็นซิงเกิลมัมเต็มตัวก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยต้องผลักดันแล้วนะฉันต้องทำอย่างเต็มที่แล้วฉันไม่ทำไม่ได้แล้วไม่แน่ใจว่าโตมาแล้วจะชอบหรือเปล่าแต่ว่าตอนเด็กๆก็คือช่วยกันแบบแพ็คของพับของอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคำแรกหรืออะไรแรกๆที่เขารู้เนี่ยก็จะเป็นพวกสบู่ใช่ไหม หญิงมองว่าหญิงกำลังทำสิ่งที่สร้างอนาคตให้ลูกเพราะว่าธุรกิจของหญิงอะเริ่มต้นมาจากตอนที่ลูกคลอดเลยเราเห็นหน้าเขาเรารู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้คนก็จะบอกว่าลูกหญิงเนี่ยโชคดีมากที่มีเป็นแม่ทำให้เขาโตขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นสบายขึ้นแต่สำหรับหญิงไงหญิงจะบอกว่าหญิงโชคดีมากกว่าที่มีเขาเป็นลูกก็เป็นจุดเปลี่ยนทุกวันนี้นี่ก็คือรู้สึกว่าเหมือนคณิษฐากรุ๊ปก็เป็นลูกเราอีกคนนึงเพราะว่าเกิดมาพร้อมกันเลยพร้อมกับลูก